แฟนมวยโหวตโจคู่เอกวันลุมพินี81คืนนี้ซุปเปอร์บอลลั่นเหนือกว่าทุกทางหวังน็อกคว้าโบนัสกีฬาวันที่27กันยายน2567 13:49 น.แฟนมวยโหวตโจคู่เอกวันลุมพินี81คืนนี้ซุปเปอร์บอลลั่นเหนือกว่าทุกทางเตรียมเดินอัดหวังน็อกคว้าโบนัสคู่รองน้องโอสกัดทางดังเคียมรันนาบาติเป็นอีกรายการใหญ่ที่แฟนมวยตั้งตารอคอยสำหรับวันลุมพินี81ที่อัดแน่นไปด้วยคู่มวยที่น่าตื่นตาตื่นใจระดับคู่เอกทุกคู่โดยคู่เอกนำรายการเป็นการพบกันระหว่างซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทเฉพาะการกับโจนัทวุฒิผู้ท้าชิงอันดับ3ของแรงกิ้งวันมวยไทยรุ่นเดียวกันซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์ก่อนเกมซุปเปอร์บอลให้สัมภาษณ์ว่าผมเหนือกว่าทุกทางไม่ว่าจะเป็นผลงานชื่อเสียงทั้งเทคนิคทักษะคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยคนอื่นคิดยังไงไม่รู้แต่จะไม่ปล่อยให้โจได้คิดและมีแรงเหลือมาตอบโต้ผมได้แน่นอนส่วนรูปเกมน่าจะเดินไล่ต้อนโจทั้ง3ยกโดยส่วนตัวหวังจะเอาชนะน็อกเพื่อคว้าโบนัสให้ได้ซุปเปอร์บอลเน้นอาวุธหลากหลายเตรียมทำลายพลังหมัดโจศึกใหญ่วันซุปเปอร์บอลวัดคมมวยไทยกับโจนัทวุฒิคู่เอกวันลุมพินี81ด้านโจให้สัมภาษณ์ว่าไฟนี้เตรียมตัวเต็มที่ครั้งนี้ซ้อมอยู่ไทย3สัปดาห์ครั้งนี้ไม่ได้หนักใจอะไรแต่เต็มที่ส่วนแผนการชกซ้อมหมัดซ้อมเตะไปขึ้นไปบนเวทีก็ต่อยไปตามเกมส่วนจุดเด่นเขาเป็นนักมวยที่ฉลาดมีเตะมีหมัดที่ดีและมีจุดแข็งรอบด้านโดยแทบไม่เห็นจุดอ่อนทุกคนก็เห็นว่าเขาชกกับนักมวยดีๆมาเยอะมากปราบนักมวยเก่งๆมาเยอะทั้งนี้ส่วนตัวมั่นใจเต็มร้อยอยู่แล้วไม่ว่าจะชกกับใครโดยหวังจะชนะเพื่อจะได้ขึ้นชิงแชมป์โจนัทวุฒิขณะที่วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์ได้เก็บผลโหวตของแฟนมวยว่าคุณอยู่ทีมไหนเก็บผลโหวตจาก Facebook และ Instagram Story ของวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์ปรากฏว่าแฟนมวยชื่นชอบซุปเปอร์บอล 28% และโจ 72% ขณะที่ผลสำรวจแฟนมวยต่างชาติจาก Instagram Story วันแชมเปี้ยนชิพโหวตให้ซุปเปอร์บอล 67% และโจ 33% ทั้งนี้คู่มวยยังอัดแน่นไปด้วยซุปเปอร์สตาร์มากมายโดยรองคู่เอกเป็นการพบกันระหว่างน้องโอฮามามวยไทยอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท135ถึง145ปอวัย37ปีต้อน้องโอพบเคียมรันไงเจอกับนักมวยฟอร์มสดอย่างเคียมรันนาบาติจอมบูอันตรายวัย29ปีจากรัสเซียที่ฟอร์มแรงเฮรวด3ไฟติดในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวททาเครุเซกาวาพบทานซินอีกคู่ไฮไลท์ห้ามพลาดทาเครุเซกาวาจอมเตะซูเปอร์สตาร์วัย33ปีจากญี่ปุ่นตามล่าแต้มชัยแรกในวันเปิดหน้าท้าพลังแกร่งของทานซินนักสู้สายถึกทนวัย19ปีจากเมียนมาเจ้าของสถิติไร้พ่าย2ไฟท์ในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท125ถึง135ปอนอกจากนี้ยังมีดาวดังประจำรายการวันพร้อมขึ้นโชว์ฝีมือให้ชมอีกครับข้างทั้งหมด12คู่โดยคู่ที่น่าสนใจได้แก่นาบิลอานานพบซอลินอูเสือแบล็กทอพราน49พบกุหลาบดำสอจอเปียกอุทัยเจ้าเสือใหญ่มอ
รุงเทพธนบุรีพบสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งอาโล่สามีสายเปย์ถอยรถคันหรูให้ธัญญาและลูกชายน้องคาโลส่องกันดูทะเบียนป้ายแดงสวยมากบันเทิงวันที่26กันยายน2567 16นาฬิกา17นาทีอาโล่สามีสายเปย์ถอยรถคันหรูให้ธัญญาและลูกชายน้องคาโลส่องกันดูเลขทะเบียนป้ายแดงสวยมากวันเกิดภรรยาคนสวยงานนี้อาโล่เวียงแก้วสามีสุดที่รักนักร้องลูกทุ่งสาวธัญญาอาสยามหรือดารากรทวินันก็ถอยรถคันหรูมาให้ของขวัญสี่ภรรยาและรับขวัญน้องคาโลงานนี้คนเก่งเลยขอโพสต์รูปรถคันหรูที่มาส่งถึงหน้าบ้านพร้อมเขียนแคปชั่นว่าของขวัญรับขวัญคาโลและของขวัญวันเกิดคุณแม่ปีนี้ครอบครัวใหญ่ขึ้นขยายรถใหญ่ขึ้นขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกคนที่อยู่รอบข้างขอบคุณพี่พี่ FC ที่คอยซัพพอร์ตครอบครัวเราเสมอนะคะน้องเจ้าทรัพย์ในเมื่อเป็นรถของนักร้องลูกทุ่งสาวที่เคยให้โชคกับแฟนๆอยู่บ่อยครั้งงานนี้นักเสี่ยงโชคก็เลยไม่พลาดที่จะส่องเลขทะเบียนป้ายแดงที่นักร้องสาวถ่ายให้เห็นกันแบบชัดๆขอบคุณรูปจากไอจีธัญญาขีดล่างอาสยามตกหล่นกี่คนทำอย่างไรเช็คที่นี่เฟส2ได้วันไหนเงินดิจิทัล 10,000 บาทข่าวด่วนวันที่27กันยายน2567 6นาฬิกา50นาทีอัปเดตล่าสุดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเงิน 10,000 บาทคนทั่วไปเฟส2ได้เงินวันไหนใครได้บ้างผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตกหล่นกี่คนทำอย่างไรเช็คที่นี่วันที่27กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้เริ่มโอนเงินดิจิทัล 10,000 บาทให้กับกลุ่มเปราะบางเป็นวันที่3แล้วประกอบด้วยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและผู้พิการโดยวันนี้กรมบัญชีกลางจะทำการโอนเงิน 10,000 บาทให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชนลงท้ายเลข4 5 6 7จำนวน 4.51 ล้านคนสำหรับไทม์ไลน์โอนเงิน 10,000 บาทให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตามเลขบัตรประจำตัวประชาชนดังนี้วันแรกวันที่25กันยายน2567โอนเงินให้คนพิการและผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชนลงท้ายเลข0จำนวน 3.17 ล้านคนวันที่26กันยายน2567โอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชนลงท้ายเลข1 2 3จำนวน 4.51 ล้านคนวันที่27กันยายน2567โอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชนลงท้ายเลข4 5 6 7จำนวน4.51 ล้านคนวันที่30กันยายน2567โอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชนลงท้ายเลข8 9จำนวน 2.25 ล้านคนทั้งนี้ประชาชนที่ได้สิทธิสามารถตรวจสอบบัญชีหรือถอนเงินได้ที่สาขาตู้ ATMหรือแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งของบัญชีที่ทำพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประชาชนไว้อ
่านข่าววันนี้วันที่27กันยายนเงินดิจิทัล 10,000 บาทถึงคิวโอนรอบ3เช็คเลยที่นี่บัตรประชาชนเลขไหนอ่านข่าวเปิดวิธีแก้เงินดิจิทัล 10,000 บาทแอปทางรัฐค้างอยู่ขั้นตอนที่3และ4ต้องทำอย่างไรอย่างไรก็ตามวันที่25กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันโอนเงิน 10,000 บาทวันแรกพบว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งต้องมีการผูกพร้อมเพย์นั้นยังมีการตกหล่นโอนเงินไม่สำเร็จจำนวน 90,000 รายซึ่งยังมีสถานะต้องแก้ไขส่วนวันที่26กันยายนที่ผ่านมาพบปัญหาการโอนไม่สำเร็จเกือบ 50,000 รายโดยมีสาเหตุส่วนใหญ่ของผู้พิการคือบัตรหมดอายุและไม่ได้ทำบัตรและบางส่วนไม่มีเลขบัญชีหรือเลขบัญชีผิดจึงขอให้ไปดำเนินการผ่านทางธนาคารหรือตู้ ATM ไทม์ไลน์โอนเงิน 10,000 บาทซ้ำให้อีก3ครั้งดังนี้รอบจ่ายซ้ำครั้งที่1จ่ายวันที่22ตุลาคม2567จะต้องทำบัตรหรือต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการภายในวันที่10ตุลาคม2567ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนภายในวันที่18ตุลาคม2567รอบจ่ายซ้ำครั้งที่2จ่ายวันที่22พฤศจิกายน2567ทำบัตรหรือต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการภายในวันที่12พฤศจิกายน2567ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนภายในวันที่18พฤศจิกายน2567รอบจ่ายซ้ำครั้งที่3จ่ายวันที่22ธันวาคม2567จะต้องทำบัตรหรือต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการภายในวันที่3ธันวาคม2567ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนภายในวันที่16ธันวาคม67เมื่อพ้นกำหนดแล้วจะยุติการจ่ายเงินกลุ่มคนทั่วไปเฟส2ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐได้เงินวันไหนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทในเฟส2น่าจะไม่ทันภายในปีนี้เนื่องจากติดปัญหาเรื่องระบบส่วนจะทันไตรมาสแรกของปี2568หรือไม่นั้นไม่อยากให้ใช้เวลามาเป็นตัวเร่งรัดแต่จะรีบที่สุดตามความต้องการของประชาชน